ประชินนท์ครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาระบายเครื่องดนตรีในบ้านผมอีกแล้วนะครับผมอันนี้เป็นล็อตที่2แล้วนะครับของปี2022นี้นะครับผมเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมระบายกีตาร์ไปเกือบ20ตัวนะครับก็ขายออกไปประมาณ 6-7 ตัวแล้วนะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวมาล็อต2กันบ้างครับว่าเราจะมาระเบิดระบายกีตาร์อะไรกันบ้างนะครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นล็อต2นะครับมีประมาณ9ตัวนะครับน่ารักน่ารักนะครับสำหรับล็อตนี้นะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้จะมีกีตาร์ที่ราคาปะปนกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมจะไม่บอกราคาไว้ในคลิปนะครับยังไงผมจะลงรายละเอียดชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อและก็ราคาไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะตัวแรกนะครับเป็น Ibanez รุ่น SZ320 นะครับสีขาวนะครับสเปคดีครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีรอยร่องรอยนะครับนิดหน่อยนะครับก็เขาเรียกว่าสภาพใช้งานแล้วกันนะครับสมบุกสมบันนะครับก็คือผมได้มาสภาพนี้เลยนะครับแต่ว่าสีกีตาร์เนี่ยยังขาวอยู่นะครับยังไงขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้ก็เป็นสเปคดันแคนไดบาเนตนะครับมิกอัพนะครับสเปคดีนะครับตัวนี้งานเกาหลีนะครับผมตัวแรกนะครับไอบาเนต SZ320 EX นะครับต่อมานะครับเป็นเช็คเตอร์ S1 Elite นะครับสเปคดีครับอีเลสวยนะครับเป็นรูปเหมือนไม้กางเขนนะครับมีไบดิ้งด้วยตรงขอบนะครับขอบไบดิ้งรอบตัวเลยนะครับนี่ก็เป็นลายเฟรมลายควินนะครับสเปคดีงานดีครับอันนี้ก็งานเกาหลีเหมือนกันนะครับสำหรับตัวที่2นะครับเช็คเตอร์ S1 Elite สีแดงนะครับตัวที่3เป็นเช็คเตอร์ Omen Extreme นะครับสวยมากดูอีเลนะครับดูอีเลนี่อีเลสวยมากนะครับเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับนี่ดูนะครับโหดูลายดูลายนี่ตัวนี้ตัดซิงเกิลคอยได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นงานอินโดนีเซียนะครับผมเช็คเตอร์ Omen Extreme นะครับตัวที่3โอเคต่อมานะครับเป็นลาวิส PTR นะครับอันนี้เป็นล็อตใหม่แล้วนะครับหายากด้วยนะครับนี่ดูสีดูสีสีโคตรสวยสีสวยมากนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยผมหาซื้อมือสองนานมากแล้วก็ยากมากเลยนะครับดูสีโอ้โหสีฟ้าสวยมากครับอันนี้งานดีครับเป็นงานเวียดนามนะครับผมอันนี้เป็นล็อตหลังๆแล้วนะครับลาวิท PTR นะครับสวยงามมากต่อมานะครับเป็นลาวิท LPRS นะครับเป็นกีตาร์ลาวิทที่ทำทรงแบบPRS นะครับอันนี้เป็นสีขาวนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมใช้มาหลายปีแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับหลังๆเหมือนตั้งใส่ไว้ในตู้เฉยๆนะครับสีมันจะออกเหลืองๆนิดนึงนะครับสีครีมๆแล้วถ้าใครชอบเนี่ยเหมาะเลยนะครับลาวิท LPRS นะครับสีออกครีมๆแล้วแต่ว่าสภาพยังดีอยู่นะครับต่อมานะครับเป็นกีตาร์เลสพอลบ้างนะครับมีคนถามเลสพอลเยอะเป็นกีตาร์ Century รุ่น CLP304 นะครับถือว่าเป็นกีตาร์ราคาย่อมเยาสีสวยนะครับสีสวยมากสีออกส้มๆนะครับผมก็เรียกไม่ถูกไม่กล้าเรียกแล้วกันนะฮะอันนี้ pick up โมมานะครับเป็นของ Art Tech นะครับเสียงก็ดีกว่าเดิมนะฮะ Century CLP304 นะฮะโอเคต่อมาเป็นกีตาร์โปร่งมากนะครับตัวเดียวที่ผมขายซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยผมขายรุ่นนี้ได้แหละแต่ว่าขายไปแล้วนะครับ2ตัวอันนี้เป็นอีกตัวนึงที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับเป็น Epiphone นะครับEJ200SCE นะครับเป็นโป่งไฟฟ้านะครับอีเลสวยอันนี้เป็นสีดำนะครับขายดีมากไปไวมากนะครับ2ตัวที่แล้วที่ผมลงขายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เหลือสีดำนะครับปิกอัพเป็นอันนี้ E-Sonic 2นะครับโอเคต่อมาก็เป็นกีตาร์ราคาย่อมเยาครับ Junior by Crevent นะครับรุ่นยอดนิยมเลยJE112 นะครับสีเขียวสวยมากนะครับสภาพดีมากด้วยนะฮะสีเขียวแต่ว่าตัวนี้มีตำหนินิดนึงสีมันจะตกนิดนึงนะครับ
ตรงขอบมันจะเป็นสีแบบออกแดงๆนิดนึงนะครับเหมือนว่ามันเป็นผมซื้อมามันเป็นเหมือนเคลียร์แลนซ์นะครับล้างสต็อกนะครับสีตรงขอบมันจะตกนิดนึงนะครับยังไงก็ขอรูปเพิ่มเติมได้แต่สภาพดีครับแล้วก็ตัวนี้โมปิกอัพมานะครับไม่แน่ใจว่าปิกอัพอะไรแต่ก็เสียงดีกว่าเดิมครับจูเนียร์ JE112 นะครับอ่ะตัวสุดท้ายนะครับเป็นเลสพอลจูเนียร์บายคีเวนต์ L200 นะฮะรุ่น L200 นะครับเป็นทรงเลสพอลราคาย่อมเยานะครับงานก็โอเคนะฮะอันนี้เป็นสีผมแค่สีเชอร์รี่ซันเบิร์ดนะฮะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันใช่ประมาณนี้นะครับกีตาร์ก็ประมาณนี้นะฮะมีทั้งหมด9ตัวนะครับคลิปนี้อาจจะไวนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้มี9ตัวนะฮะโอเคแถมให้อีก1อันครับผมอันนี้ผมพอดีตอนถ่ายคลิปผมลืมเอาขึ้นไปนะครับอันนี้ขายอีกตัวนึงนะครับเป็นเอฟเฟคค็อกโทนเวิร์คนะครับ AX1500G รุ่นยอดนิยมในตำนานนะครับคือตัวนี้เก็บไว้ไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็อยากปล่อยต่อนะครับให้คนที่เขาหาอยู่แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นยอดนิยมในตำนานนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะฮะตัวนี้ก็ขายนะครับยังไงก็สนใจก็ทักมาได้นะฮะขอบคุณครับนะครับก็เห็นไปแล้วนะครับโฉมหน้าของกีตาร์ล็อตที่2ที่ผมระบายสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาขอรูปหรือว่าคุยรายละเอียดใน Facebook ได้นะครับสินค้าทุกตัวนะครับผมเน้นรับกับมือนะครับเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายนะครับมาร้องที่บ้านผมได้เลยนะครับก็ตามที่อยู่ที่ผมขึ้นด้านล่างนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็พบกับการระบายกีตาร์ล็อตต่อๆไปของผมได้เรื่อยๆนะครับยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้